ล้ำเข้าไปในเขตอุทยานหลวงมีหนังซ้ำมึงยังไล่ป้อมนะขอร้องข้าหลวงอาเชลดีใครพูดไม่มีใครแย่งใจเย็นไม่ยากค่ะอะไรนะไม่ยากค่ะมึงยังไล่ป้อมนะขอร้องอาเชลีมึงทำแบบนี้ได้ยังไงวะโอ้เชียงอาเชลีไหนวะไม่รู้นางข้าหลวงอาเชลีคือใครเหรอไม่ยากค่ะกระหม่อมไอ้ยาทำมึงไม่ต้องพูดเลยนะกูนี่นะได้เห็นหน้ามึงกูเข็ดว่ามึงเป็นช้าเผือกงาเนี่ยที่เกิดขึ้นในป่าอย่างแต่โถแท้ที่จริงแล้วตัวของมึงเนี่ยมันก็เป็นได้ก็แค่ไอ้ควายมันนอกนั้นแหละโว้ยหยุดมึงไม่ต้องพูดอ๋อใช่สิอีราชันกูนี่นะคิดว่ามึงเป็นเพชรนินจินดาที่มีค่ามีราคาแพงแต่แท้ที่จริงแล้วตัวของมึงมันก็เป็นได้แต่แค่ก้อนกวดก้อนทรายที่เขาเหยียบย่ำกันหยุดมึงไม่ต้องพูดไอ้ราชันมึงมองหน้ากูเนี่ยมึงจะเถียงงั้นเหรอวะโถ่ไอ้มึงเถียงกูไม่ออกเลยไอ้ราชันกูว่าคนอย่างมึงเนี่ยนะที่กูสั่งสอนไปมึงคงจะไม่เข้าสมองหรอกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคนอย่างมึงมึงไม่มีพ่อแม่สั่งสอนไงหรอวะว่าจะพ่อแม่เหรอไอ้กูเชียงได้ยินไหมเนี่ยว่ากูถึงพ่อถึงแม่แล้วเนี่ยนะว่าพ่อถึงแม่เล่นแรงมากเลยนะและเล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับหัวหน้าลูกดวงแก้วเลยนะและคืนนี้กูจะได้ขะตัวไหมเนี่ยผมได้สมุดอ๋อใช่สิไอ้ราชันน่ะมันเป็นไม่ได้หรอกช้าเผือกงานเนียมในป่าเขามันเป็นได้ก็แค่ไอ้ควายบ้านนอกตรงนั้นน่ะแต่ว่าไอ้ควายบ้านนอกตัวนี้เนี่ยมันยังซื่อสัตย์ต่อเจ้าของของมันเจ้าของของมันนะสิที่ไม่รู้คุณค่ามายามดีก็ใช้มายาป่วยไข้ไม่รักษาแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรล่ะอ๋อใช่สิไอ้ราชันมันเป็นไม่ได้หรอกเพชรจินดาที่มีค่ามันเป็นได้ก็แค่ก้อนกรวดก้อนทรายเย่ของที่เหยียบย่ำเล่นเท่านั้นแต่ก้อนกรวดก้อนทรายเม็ดนี้ถ้ามันได้อยู่กับคนที่เขารู้จักคุณค่าเขายังนำมารวบรวมปฏิสังขรณ์สร้างวัดวาอารามให้สวยงามสร้างบ้านเรือนให้อยู่อาศัยแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรก็ในเมื่อก้อนป่วยก้อนทรายเม็ดนี้เนี่ยมันตกอยู่ในมือของกวานอนฮิโรชิมานี่สิเฮคะวานอนมันแปลว่าอะไรลิงเพคะมันแปลว่าลิงอีกแล้วเหรอหรือจ่าปู่ก็ได้เพคะไม่ต้องพูดไอ้ราชันมึงว่าใครมึงว่าใครเป็นลิงฮะแล้วก็บอกฉันคุยอยู่กับใครนะก็คุยอยู่กับมึงได้ฉบุตรนี่ไงมึงว่ากูมึงว่ากูเป็นลิงแล้วเหรอทำไมอ่ะก็ว่าไม่ได้ไงฮะไอ้ลิงว่านอนว่านอนเสียงพูดอ่ะมาได้สมุดถามคำเลยอย่ามาถามเอาตังค์อ่ะจะพูดมันหรอว่าเป็นลิงอ่ะเหมือนลิงอ่ะเหรอฮะไม่เหมือนอะไรมีคนเหมือนกว่าใครยังไม่ได้พูดอะไรเลยคุณน่ะคุณใช้สายตามองฉันแล้วก็ผมมาสักครู่นะครับรู้จักห่างไกลน้ำไหมไม่รู้จักเว้ยถ้าไม่รู้ก็ดีจะได้บอกให้รู้ว่าเป็นทานสติปัญญาของคนบางคนห่างไกลน้ำ
มันก็หมายความว่ามีห่านอยู่ฝูงหนึ่งห่านทุกตัวเนี่ยเขาลงไปเล่นน้ำลงไปอาบน้ำกันหมดเลยแต่มีอยู่ตัวเดียวที่มันไม่ลงไปเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันหลงคิดว่ามันมีคนสะอาดเงางามแต่ที่ไหนได้ตัวมันต่างหากเลยน่ารังเกียจน่าขยะแขยงที่สุดเลยไอ้ราชที่มึงพูดมึงหมายถึงใครมึงหมายถึงใครก็ไม่ได้เอ่ยชื่อจะร้อนทำไมอยากรับก็รับไปดิมึงพูดแบบนี้มึงอยากลองดีเหรอฮะอยากลองดีใครอยากลองดีมึงว่าใครมึงว่าใครแล้วคุยอยู่กับใครอ่ะมึงว่ากูทำไมมึงว่ากูไม่ได้เอ่ยชื่ออยากรับก็รับไปดิห่างไกลน้ำห่างไกลน้ำเหรอไอ้ราชันได้เงินเดือนเท่าไหร่แน่รักต่อยมากรับไปทั้งหมดเลยไหมเอาไม่เอาอะไรวะอย่าตกอย่าต่อยโอ้ยไม่เล่นไปแล้วมันเจ็บตัวเนี่ยเล่นก็เล่นไปเลยไปไม่เล่นแล้วมันก็ต้องมีกันมั่งเออไม่ชิงก็ได้เหรอต่อยเลยใครจะไปทนล่ะนิดเดียวนิดเดียวอะไรนิดเดียวอะไรทนได้ก็เท่าที่ทนนี่แหละไม่ใช่มันกูมันแหมพระเอกโดนตบนิดตบหน่อยคนดูจะได้สงสารก็รู้ว่าเขาสงสารแต่ว่ามันทนไม่ไหวแล้วไม่เล่นแล้วจะเล่นก็เล่นไปเลยโดนขี้กูเฉยไม่เล่นใช่ไหมก็ดีงั้นก็ไม่เล่นเหมือนกันอ้าวน้องบอยทำไมทิ้งกลางคันนึงนะพี่ดูดิหนูไม่ได้ยังไม่ได้ออกตั้ง50กว่าตัวโอ้โหพี่เกมลิงเดี๋ยวน้องบอยยังไงอ่ะไม่เล่นแล้วใครอยากเป็นนางเอกก็เป็นเลยหนูไม่เป็นแล้วเล่นเปล่าไม่เล่นแต่เป็นพระเอกนะครับไม่เล่นเป็นนางเอกไม่เป็นพระเอกร้อนกูเยอะแล้วผมก็ต้องเล่นกับมีครั้งเดี๋ยวพี่ไปอยู่กับผมผมไม่ทิ้งพี่แน่นอนถ้าเกิดผมออกไปผมไปตั้งคณะพี่อยู่กับผมพี่ไปตั้งคำนนท์ให้หน่อยนะพอดูตั้งอยู่นี่เดี๋ยวเรามาตั้งอันนั้นตั้งคณะนอนโชว์โนชอนเคยเล่นอยู่กับดวงแก้วนี่เอาเงาเสียงดวงแก้วเลยนะอุ้ยแล้วเขามาแล้วเขามาด้วยเขาไม่อยู่ข้างหลังเวทีไหนลองเกิดสักหน่อยดิดวงแก้วไม่สนถึงคนจะแซวออกจ้ะดวงแก้วเอางี้ร้องเป็นกลอนเลยไม่ลองแล้วไม่ลองแล้วไม่ต้องเล่นเลยเล่นเลยเหมือนที่เราเล่นตลกกันทุกวันเนี่ยไม่นัดอะไรกันเลยมาราชนิเกิลว้าวแล้วล็อกโกหกตั้งแต่ที่เล่น
มีนิดเดียวโอ้ยเงยหน้าสิโอ้โหเป็นไงว่าคุณน้ำนางมอญพี่แบงค์ครับต้องการน้องปอยครับน้องปอยถามเขาด้วยเรียกเป็ดไหม